ที่กระทำความผิดเล็กน้อยนะฮะอย่างมีอาวุธมีดที่ประดิษฐ์ขึ้นเองซ่อนเอาไว้มีโพยหวยนั่นก็หมายความว่ามีการลักลอบการเล่นพนันภายในเรือนจำเพื่อแลกกับบุหรี่แล้วก็เงินแต่ว่าที่น่าสลดใจก็คือไปเจอนักโทษหญิงคนหนึ่งอายุ25นะครับติดคุกอยู่ในเรือนจำในคดียาบ้าต้องอยู่ในนี้4ปีนะครับปรากฏว่าระหว่างที่ติดคุกเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วเธอไม่มีญาติผู้หญิงคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องนั่นเท่ากับว่าต้องเลี้ยงลูกภายในเรือนจำตอนนี้เด็กคนนี้เนี่ยอายุขวบครึ่งแล้วนะฮะขวบครึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ต้องติดคุกต่อไปอีกประมาณสัก2ปี6เดือนนะฮะกว่าที่จะพ้นโทษฉะนั้นก็นั่นหมายความว่าลูกของเธอก็ต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปอีก2ปีครึ่งโอ้โหเป็นภาพที่น่าเศร้าใจมากนะครับคือถ้าหากว่าใครมีญาติพี่น้องเขาก็จะส่งลูกออกไปให้ญาติพี่น้องเรียนไปให้ญาติพี่น้องเลี้ยงนะแต่นี่เธอไม่มีนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้เนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ต้องอยู่ภายในเรือนจำอยู่ภายในเรือนจำประมาณสัก4ปีจนกระทั่ง4ขวบอ่ะอยู่กับแม่จนกว่าแม่จะพ้นโทษนั่นแหละถึงจะอยู่มาปีครึ่งแล้วยังต้องอยู่อีก2ปีครึ่งคิดดูแล้วกันฮะค่ะก็คาดว่าถ้ามีข่าวนี้ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรหยิบยื่นความช่วยเหลือให้นะอย่าให้เด็กต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขนาดผู้ใหญ่ยังไม่อยากจะอยู่เลยในเรือนจำแล้วจะให้เด็กเข้าไปอยู่